ของลานกว้างนอกเมืองพระราชวังเชื่อมกับหัวถนนของถนนตัดใหม่เมื่อมองไปตามถนนยาวสามารถเห็นเดือนเซี่ยวที่ขอบฟ้ายังเลือนรางใต้แสงสียามพลบค่ำหลี่หงเฉิงพลิกตัวลงจากหลังม้าประสานมืออย่างลวกๆสำรวจดูสหายที่งดงามราวอิสตรีอดหัวเราะมีได้กล่าวว่าสีหน้าท่านแดงเปล่งปลั่งงามเฉิดฉานสุดเปรียบปานคาดว่าวันนี้คงได้รับผลดีไม่น้อยฟ้านเสียนกล่าวตอบว่าไม่พบกันหลายเดือนคำพูดประโยคแรกก็หยอกเย้าค่ะท่านเป็นซื่อถือของจริงออกในมหานครแห่งนี้จัดเป็นคุณชายอันดับ5ยายต้องกระทบแดกดันคนทุกยากเช่นข้านอกจากองค์ชายทั้ง4แล้วในผู้เยาว์ทั้งหลายนับหลี่หงเฉิงมีศักดิ์ฐานะสูงสุดบ้านเสียนจงใจจัดเขาเป็นคุณชายอันดับ5หากเป็นการคบหาทั่วไปออกจะเหลวไหลเกินไปแต่ด้วยความสัมพันธ์ทั้งสองถือเป็นการแสดงความสนิทสนมกลมเกลียวหลี่หงเฉิงงงงันครุ่งคิดว่าที่ผ่านมาเจ้าผู้นี้ครั้นที่จะต่อยาเราในรอยยิ้มอันอ่อนโยนแฝงความโดดเดี่ยวเย็นชาชนิดหนึ่งวันนี้ฉไหนเปลี่ยนนิสัยใจคอพอนึกถึงเรื่องหนึ่งเข้าใจว่าตนเองทราบแล้วจึงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวว่าท่านเป็นคนทุกข์ยากป่าบาทโปรดปรานท่านถึงเพียงนี้หลังการประชุมช่วงเช้ายังรั้งตัวท่านเอาไว้หากบอกว่าเป็นความทุกข์ยากเกรงว่าขุนนางในมหานครยินดีแบกรับแทนฟ้านเสียนโบกมือไม่กล่าวว่าอะไรถึงจืดจริงที่รออยู่นอกวังตลอดเวลาเข้ามารับหน้าแต่แรกแต่เห็นซื่อจือสนทนากับนายจึงไม่สะดวกกับการสอดคำอย่างนี้ค่อยกล่าวว่านายน้อยนายท่านสั่งไว้ให้เราติดตามท่านหลี่หงเฉิงยิ้มพลางกล่าวว่าเป็นไรใต้เท้าฟ้านหวั่นวิตกว่าเราจะกรอกสุราฟ้านเสียนเมาไม่หรือฟ้านเสียนไม่ตอบปากต่อคำกับเขาเพียงกล่าวกับเถิงจือจริงว่าอย่างนั้นก็ตามมาขณะสนทนารถม้าของตระกูลฟ้านขับมาถึงหลี่หงเฉิงก็บอกให้ผู้ติดตามจูงม้ามาพอหันกลับมาเห็นเช่นนั้นต้องกล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านยังพอใจนั่งรถม้าไม่ยอมขี่ม้าฟ้านเสียนกล่าวว่าเมื่อไม่ต้องแข่งกับเวลาจะขี่ม้าทำไมกันหลี่หงเฉิงสั่นศีรษะทอดถอนใจกล่าวว่าหากมิใช่ชาวมหานครทราบว่าท่านปราดเปรื่องทั้งบุญและเยี่ยมยุทธเพียงดูจากพฤติการของท่านคงนึกดูแคลนท่านยึดถือท่านเป็นนักศึกษาที่ไม่มีเรี่ยวแรงข้าไก่ชาวชิงนิยมวิชาบู๊คนหนุ่มยึดถือการขี่ม้าเป็นความภาคภูมิใจฟ้านเสียนกลับประพฤติตรงกันข้ามหากสามารถนั่งรถจะไม่ยอมขี่ม้าเด็ดขาดลักษณะนิสัยนี้กล่าวขานไปทั่วมหานครตั้งแต่แรกบ้านเสียนด่าอย่างยิ้มแย้มคำหนึ่งเดินไปขึ้นรถม้าปากกล่าวว่าขี่ม้ากระเทือนก้นองครักษ์ผู้ติดตามของวังเจ้าจิ้งอ่องห้อมล้อมเข้ามาบวกกับองครักษ์บ่าวไพร่ตระกูลฟ้านรวมเป็นขบวน10กว่าคนห้อมล้อมม้าพี่สูงใหญ่ตัวหนึ่งกับรถม้าสีดำที่ไม่สะดุดตาคันหนึ่งมุ่งหน้าไปทางตะวันออกของตัวเมืองมหานครไม่มีคำสั่งห้ามออกนอกบ้านยามวิกาลถึงแม้เป็นยามพลบค่ำบนท้องถนนยังมีผู้คนสัญจรไม่น้อยเมื่อเห็นขบวนผู้คนกลุ่มนี้ทั้งเห็นชายหนุ่มสูงสักบนหลังม้าบวกกับเครื่องหมายบนรถม้าก็คาดเดาศักดิ์ฐานะของทั้งสองออกชาวมหานครทราบข่าวคณะทูตเดินทางกลับมาแล้วเมื่อร่วมทางกับซื่อจื่อของจิ้งอ๋องดังนั้นคนในรถม้าคงเป็นใต้เท้าฟ้านเสียนจึงหยุดยั้งยืนดูยังมีคนร้องตะโกนเรียกเซียนกวีฟ้านในงานเลี้ยงพระราชทานเมื่อปีก่อนได้รับการโจทขานจากชาวมหานครเป็นเวลานานครั้งนี้ปราดเมธีเปิดฉีจวงม่อหันยกตำราให้ตึกที่8สำนักตรวจสอบถือโอกาสกระพือข่าวออกไปจนล่วงรู้กันทั่วเมืองสร้างชื่อเสียงแก่ฟ้านเสียนกว่าเดิมยังมีท่วงทำนองเพลงสั้นที่ว่าท่านรู้หรือไม่
ไปถังไม่คงเดิมพอแพร่กระจายออกไปชาวบ้านร้านถิ่นค่อยทราบว่าใต้เท้าฟ้านเสียนพอไปถึงเมืองซั่งจิงแคว้นเป่ยฉีกลับเกี้ยวพาราสีสิทธิ์คนสุดท้ายของราชครูขู่เหอทั้งหมดเห็นว่าเรื่องนี้ยังมีหน้ามีตาว่าจวงหม้อหันยกตำราให้อีกมีใช่หรอกหรือให้ทั้งที่ชาวเป่ยฉียกย่องเป็นธิดาศักดิ์สิทธิ์พอเผชิญกับใต้เท้าฟ้านของพวกเราเพียงเป็นบุปผาที่รอให้เด็ดดมมาเชยชมช่อหนึ่งฟ้านเสียนช่วยเชิดหน้าชูตาให้กับรัฐชิงชาวบ้านย่อมให้เกียรติแก่ใต้เท้าฟ้านตลอดรายทางมีคนหยุดยืนอยู่ข้างทางแสดงความเคารพต่อฟ้านเสียนผู้คนส่วนใหญ่ล้วนเป็นนักศึกษาบางครั้งยังมีหญิงสาวงามย่อกายคารวะต่อเขาอย่างเอียงอายใต้เท้าฟ้านครองใจผู้คนจึงละเลยซื่อถือของจริงออกไปถึงแม้ว่านี่เป็นคุณชายสูงศักดิ์ในมหานครเช่นกันแต่หลี่หงเฉิงหาขุ่นข้องเคืองใจแต่อย่างใดหลับยิ้มด้วยความเบิกบานใจราวกับว่าฟ้านเสียนได้รับความเคารพพลอยเป็นเกียรติแก่เขาเมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องต้อนรับเสียงคารวะทักทายที่นอกรถขอให้ฟ้านเสียนไม่ประพฤติเช่นผู้นำของประเทศที่เปิดหน้าต่างออกมาโบกมือให้กับประชาชนแต่อย่างน้อยสมควรยิ้มด้วยความพึงพอใจผู้ใดคาดคิดว่าฟ้านเสียนในรถม้าจะฝืนยิ้มอย่างอับจนปัญญาสถานที่ซึ่งซื่อจือของจิ้งอ๋องจัดเลี้ยงต้อนรับฟ้านเสียนยังคงเป็นเรือนหินเดียวเป็นร้านสุราที่ฟ้านเสียนเคยวิพากษ์ปัญญาชนเมื่อตอนแรกเข้ามหานครร้านสุรานี้ถือเป็นสถานที่อันภูมิฐานแต่ไม่เงียบสงบพอทั้งมีใช่ร้านอาหารที่ดีเลิศที่สุดฟ้านเสียนขบคิดไม่เข้าใจว่าหลี่หงเฉิงฉไหนเลือกสถานที่นี้แต่ก็ไม่มีความเห็นอันใดรอจนฟ้านเสียนลงจากหลังม้าค่อยพบว่าเรือนหินเดียวในวันนี้เงียบสงบจนผิดธรรมดาถนนหน้าร้านสุราก็มีผู้คนสัญจรไม่มากนักภายในร้านซึ่งปกติบังเกิดเสียงคนอึกกระทึกวุ่นวายกลับสงบเรียบร้อยยังดีที่ภายในร้านจุดโคมไฟสว่างสวัยไม่เช่นนั้นเขาคงเข้าใจว่าในหลายเดือนที่เขาออกเดินทางไปยังแคว้นเป่ยฉีแล้วร้านแห่งนี้ใช่ปิดกิจการแล้วหรือไม่หลี่หงเฉิงสังเกตความเคลือบแคลงสงสัยในแววตาของฟ้านเสียนออกจึงไม่แซงอมยิ้มพลางกล่าวว่าวันนี้ข้าเหมาร้านสุราทั้งหลังไว้ฟ้านเสียนฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าท่านเป็นถึงซื่อจื่อแต่ออกจะวางกล้ามใหญ่โตไปแต่ละวันไม่ทราบมีคนบุญหนักสักใหญ่มาดื่มกินที่เรือนหินเดียวเท่าใดท่านกลับปิดกั้นผู้อื่นไว้เกรงว่าจะเป็นที่ริษยาของผู้คนหากต้องการความเงียบสงบก็ไปที่ตัวเมืองตะวันตกต่อให้ท่านชมชอบอาหารของที่นี่เพียงเหมาร้านสุราชั้นเดียวก็พอครั้งนี้ให้ร้านสุราทั้งหลังรอต้อนรับพวกเราสองคนออกจะเอิกกระเหิบไปหากล่วงรู้ถึงในวังเกรงว่าไม่ดีนักหลี่หงเฉิงเห็นเขากล่าวอย่างจริงจังในใจสำนึกขอบคุณอยู่บ้างปากกล่าวว่ากลัวอันใดผู้คนทั้งแผ่นดินล้วนทราบว่าบิดาเราชมชอบเพราะพันบุปผาส่วนเราชมชอบเด็ดดมบุปผาถูกเรียกขานเป็นซื่อจื่อเจ้าสำราญแล้วจะเป็นไรฟ้านเสียนทราบว่าด้วยศักดิ์ฐานะของเขาสมควรวางตัวเช่นนี้จึงยิ้มพลางสั่นศีรษะกล่าวว่าท่านผู้นี้จวนจะแต่งงานแล้วไม่รู้จักสงบเสงี่ยมกว่านี้เมื่อเอ่ยถึงเรื่องแต่งงานหลี่หงเฉิงเกิดความยินดีอยู่บ้างแต่ก็ไม่สะดวกกับการสนทนาจึงเพียงกล่าวว่าท่านก็อย่าได้ใส่ใจไปควรทราบว่าตอนนี้ท่านมีอำนาจอยู่ในมือไม่น้อยบวกกับตกแต่งภรรยาอันประเสริฐตอนอยู่ในวังอยู่ในตึกพวกเราเหล่าผู้เยาว์ย่อมต้องเผามือไว้แต่พอออกจากวังออกจากตึกพวกเราจะเป็นเจ้านายที่แท้จริงยังสนใจคำกล่าวของผู้คนอันใดคำพูดนี้ออกจะกำเริบสิบสารไปแต่เมื่อกล่าวจากปากหลี่หงเฉิงกลับไม่สะกิดปฏิกิริยาของผู้คนแต่อย่างไร
บ้านเสียนได้รับความอัดอั้นตันใจจากในวังพอฟังจึงยิ้มเล็กน้อยติดตามเขาเดินเข้าร้านสุราพอมาถึงชั้นล่างมองดูอักษรสีทองคำเรือนหินเดียวที่เป็นลายมือของใต้เท้าพานหลิงหลี่หงเฉิงพลันชี้มือไปกล่าวว่ายังจำได้หรือไม่ว่าครั้งแรกที่พวกเราพบกันเป็นที่นี่ฟ้านเสียนยิ้มพลางกล่าวว่าเป็นที่นี่เองหลี่หงเฉิงสั่นศีรษะกล่าวว่าเพียงช่วงเวลาหนึ่งปีท่านที่กล่าวประชดแดกดันปัญญาชนตอนนี้กลายเป็นปัญญาชนที่มีชื่อเสียงหากท่านล่วงรู้ว่าปราชญ์เมธีแห่งยุคจวงม่อหานก่อนตายยกตำราแก่ท่านท่านยังจะด่าทอปัญญาชนเหล่านั้นหรือไม่ฟ้านเสียนนึกถึงประสบการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาบทบังเกิดความสะท้อนใจมีได้ต้องทอดถอนใจกล่าวว่าต้นปีไม่ทราบเรื่องของปลายปีกล่าวไปไม่กลัวท่านหัวเราะย่อทราบว่าสหายอายุยาวผู้นี้ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายถึงเพียงนี้ถึงแม้ว่าเกิดจากเหตุปัจจัย3ประการได้แก่ฮ่องเต้ทรงพระกรุณาขุนนางซั่งซูแซ่ฟ้านแอบหมุนหลังและแต่งงานกับจิงจู่ในวังถ้าในตอนนั้นเพียงเป็นลูกนอกสมรสที่เพิ่งเข้าสู่มหานครไม่มีประสบการณ์อันใดย่อมเกิดความอัดอั้นตันใจอยู่เต็มอกหลี่หงเฉิงยิ้มพลางมองดูเขาทราบว่าสหายอายุยาวผู้นี้ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายถึงเพียงนี้ถึงแม้ว่าเกิดจากเหตุปัจจัย3ประการได้แก่ฮ่องเต้ทรงพระกรุณาขุนนางซั่งซูแซ่ฟ้านแอบหมุนหลังและแต่งงานกับจิงจู่ในวังแต่อีกฝ่ายรั้งตำแหน่งที่ซื่อสำนักตรวจสอบตั้งแต่ยาววัยได้รับการพระราชทานที่นั่งในห้องทรงพระอักษรหากไม่มีฝีมือที่แท้จริงยังทำไม่ได้อย่าว่าแต่ยังจัดพิมพ์หนังสือรวมบทกวีปั้นเสียนใจและลงมือหลายครั้งล้วนเป็นประจักษ์พยานอย่างดียังมีคนบุญหนักศักย์ใหญ่ในมหานครไม่ได้ผูกโยงเฉินผิงผิงเข้ากับฟ้านเสียนเพียงเข้าใจว่าเป็นฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งเขารั้งตำแหน่งที่ซื่อสำนักตรวจสอบเฉินผิงผิงเพียงทำตามพระประสงค์เท่านั้นฟ้านเสียนตกไหลหลีหงเฉิงกล่าวว่าท่านแม้ฉุดลากข้าไปท่องแม่น้ำหลิวจริงแต่ข้าไม่ได้อาศัยชื่อเสียงข่มเหงสตรีที่น่าเวทนาเหล่านั้นส่วนปัญญาชนอุบาทเหล่านั้นสมควรป่าทออยู่แล้วทั้งสองยืนอยู่หน้าร้านสุราหินเดียวสัมผัสปัจจุบันรำลึกถึงอดีตบังเกิดความสะท้อนใจผู้จัดการกับผู้รับใช้ของร้านสุรากลับตื่นเต้นตึงเครียดยิ่งพวกเขาแม้ไม่ทราบว่าเฒ่าแก่ฉะไหนเกลี้ยกล่อมทายาทของจิ้งอ๋องใช้ที่นี่เป็นสถานที่เลี้ยงต้อนรับแต่ใต้เท้าฟ้านพอกลับถึงมหานครอาหารมื้อแรกรับประทานที่เรือนหินเดียวไม่เพียงสร้างชื่อให้กับเรือนหินเดียวกว่าเดิมเกรงว่าวันหน้านักศึกษาที่มีฐานะในแดนเจียงหนานต้องแวะมารับประทานอาหารที่นี่สักครั้งดังนั้นเงินทองยังไม่ไหลมาเทมาหรอกหรือถึงแม้ว่าเรือนหินเดียวมีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าชื่อเสียงเงินทองและอำนาจไม่ว่าผู้ใดรังเกียจว่ามีมากเกินยังดีที่พวกเขาตื่นเต้นตึงเครียดไม่นานหลี่หงเฉิงกับฟ้านเสียนก็คล้องแขนกันเดินเข้าร้านสุราองครักษ์ผู้ติดตามของวังเจ้าซึ่งกระจายอยู่ที่ปากถนนทั้งสองค่อยถอนกำลังกลับมารวมตัวกันอยู่เฝ้าหน้าประตูร้านสุราขณะเดียวกันก็มีผู้รับใช้ชักนำรถม้าและบ่าวไพร่ตระกูลฟ้านไปยังที่อื่นเสียงแอดเมื่อประตูใหญ่ของเรือนหินเดียวปิดลงนับตั้งแต่เปิดกิจการมา34ปีนี่เป็นครั้งแรกที่ปิดประตูในช่วงเวลาที่ให้บริการก่อนที่จะปิดประตูลงหลี่หงเฉิงเหลียวมองแวบหนึ่งพบเห็นหน่วยสอดแนมที่แต่งกายธรรมดาหลายคนยึดครองจุดสำคัญรอบร้านสุราไว้เขาทราบว่านี่เป็นมือดีสำนักตรวจสอบที่ติดตามอารักขาฟ้านเสียน
ยังไม่แน่ใจว่าเป็นคนของตึกใดจึงลอบทอดถอนใจคำหนึ่งกล่าวกับป้านเสียนว่าท่านบอกว่าข้ากำเริบสิบสารเหลียวดูท่านเวลารับประทานอาหารมีคนของสำนักตรวจสอบเฝ้าประตูให้กับท่านก่อนเดินทางสู่แคว้นเป่ยฉีก็มีพยัคฆ์พิทักษ์คอยคุ้มกันเผยถึงความกำเริบสิบสารข้ายังสู้ท่านไม่ได้ยามนั้นทั้งสองขึ้นบันไดมาถึงชั้น3พออ้อมผ่านฉากกั้นเห็นบนโต๊ะกลมที่ไม่ใหญ่นักจัดวางของว่างอันโอชะอยู่หลายจานฟ้านเสียนก็ไม่เกรงอกเกรงใจนั่งลงบนเก้าอี้กลมค่อยอธิบายว่าพยัคฆ์พิทักษ์ติดตามคณะทูตไปพอกลับถึงมหานครก็ถอนกำลังกลับส่วนสำนักตรวจสอบเขาฝืนยิ้มพลางกล่าวว่าหลังเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารบนถนนหมิวหลางท่านเข้าใจว่าทางสำนักยังกล้าปล่อยให้ข้าเดินเล่นในมหานครเพียงลำพังหรือเปิดถึงตอนนี้หลี่หงเฉิงแซงกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าเด็กน้อยท่านไม่มีน้ำใจรับตำแหน่งทีซื่อสำนักตรวจสอบอย่างเงียบเชียบดูจากสภาพอันตื่นเต้นของสำนักตรวจสอบหลังเกิดเหตุคาดว่าตอนนั้นท่านคงรับตำแหน่งแล้วหากมิใช่กรมราชทัณฑ์เบิกตัวท่านไปไต่สวนข้ายังไม่ทราบระแคะระคายหากคำนวณนับเวลาขณะเกิดเหตุลอบสังหารบนถนนหมิวหลางฟ้านเสียนยังไม่ร่ำสุราร่ายกวีหน้าพระพักดังนั้นหลี่หงเฉิงคิดล้วงถามความลับจากเขาไม่เพียงแต่เขาแม้แต่องค์ชายรองก็ขบคิดไม่เข้าใจว่าฮ่องเต้ไฉนโปรดปรานเขาถึงเพียงนี้ป้านเสียนกลับไม่อธิบายรับผ้าขนหนูที่อุ่นๆมาเช็ดมือจากนั้นเริ่มดื่มสุราปากกล่าวเฉยฉัยว่าออกเดินทางไกลเป็นเวลานานหลับลืมเลือนรสชาติของสุรามหานครหลี่หงเฉิงได้แต่ฝืนยิ้มทราบว่าเขาไม่ยอมอธิบายเพียงไม่นานอาหารชุดแรกลำเลียงมาถึงผู้จัดการกับผู้รับใช้ร้านสุราทราบว่าซื่อจื่อกับใต้เท้าฟ้านมีเรื่องคิดสนทนาจึงล่าถอยออกไปฟ้านเสียนใช้ตะเกียบแหวกพุงปลาส่งเข้าปากรับประทานตามด้วยสุราอึกหนึ่งลักษณะมีความสุขยิ่งหลี่หงเฉิงสำรวจดูเขากล่าวย้าวแย่ว่าไม่รับประทานอุ้งตีนหมีเอาแต่สนใจตัวปลาบ่งบอกว่าท่านไม่หลุดจากกรอบอันคับแคบฟ้านเสียนกล่าวว่าข้าต้องการอุ้งตีนหมีและต้องการตัวปลาเมื่อไม่ได้ทั้งสองอย่างก็สละอุ้งตีนหมีรับประทานปลาหลี่หงเฉิงได้ยินเขาเปรียบเปรยน่าสนใจจึงถามว่าเพราะเหตุใดฟ้านเสียนยกมือตบท้ายทอยหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวว่าท่านไม่เข้าใจหรอกทั้งหมดนี้เป็นผลจากการเรียนหนังสือจนถูกล้างสมองไปเมื่อเป็นงานเลี้ยงต้อนรับความจริงไม่สมควรเงียบเหงาถึงเพียงนี้แต่เมื่อคืนฟ้านเสียนใช้คนไปถ่ายทอดวาจาว่าขอให้ซื่อจื่อเห็นแก่เขาตรากตรำเดินทางอย่าได้เรียกระดมผู้คนมาอยู่เป็นเพื่อนบวกกับซื่อจื่อของจิ้งอ๋องพอทราบมาว่าฟ้านเสียนแต่งท่วงทำนองเพลงสั้นจนถูกทางบ้านเพ่งเล็งจึงไม่จัดนักร้องนางรำมาอยู่เป็นเพื่อนฟ้านเสียนค่อยค้นพบตัวตนที่แท้จริงดื่มกินอย่างปลอดโปร่งหลังจากสุราผ่านไปหลายรอบหลี่หงเฉิงไม่อาจต้านฤทธิ์สุราบังเกิดความมึนเมาอยู่บ้างจึงชี้หน้าฟ้านเสียนกล่าวว่าฟังว่าท่านดื่มสุราที่เมืองซั่งจิงพอดื่มลงไปก็เมามายเมื่อมาถึงเบื้องหน้าข้าฉะไหนกลับกลายเป็นเซียนสุราฟ้านเสียนค้นคว้าตัวยาฝึกลมปราณอันเกรี้ยวกราดไหนเลยถูกสุราไม่กี่จอกกรอกจนเมาไม่ได้ครั้งก่อนที่ดื่มสุรากับไห่ถังจนเมาไม่ล้มพับเป็นเพราะตนเองคิดระบายความคับข้องใจในอกต้องการเมาไม่สักคราพอฟังจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านเป็นผู้มีศักดิ์ค่าเมาไม่ที่เบื้องหน้าท่านมีประโยชน์อันใดหลี่หงเฉิงมีสีหน้ากระตือรือร้นสนใจกระซิบถามว่าแม่นางไห่ถังนั่นใช่งามปานหยัดฟ้าหรือไม่ฟ้านเสียนแทบพ่นสุราในปากออกมาดีที่รู้สึกตัวเพียงพ่นใส่พื้นพลางด่าอย่างยิ้มแย้มว่าวันนี้ท่านเลี้ยงสุราข้าเพียงคิดถามคำถามนี้หรือเขายิ่งดื่มกิน
วงตายิ่งกระจ่างสุขใสหลี่หงเฉิงชี้หน้าเขากล่าวว่าฟ้านเสียนท่านเดินทางไกลครั้งนี้ไม่ทราบประสบเรื่องราวใดดูจากสีหน้าท่านคล้ายผิดแผกอยู่บ้างฟ้านเสียนยกมือลูบแก้มอย่างลืมตัวกล่าวด้วยความสงสัยอยากรู้ว่าผิดแผกที่ใดหลี่หงเฉิงยกมือกาวศีรษะคล้ายคิดนึกหาถ้อยคำชั่วครู่ให้หลังจึงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ากล่าวว่าเอ่ยถึงท่านเมื่อการก่อนใบหน้ามักประดับด้วยรอยยิ้มน้อยๆทำให้ผู้คนคิดใกล้ชิดกับท่านแต่ก็ห่างกันอยู่ชั้นหนึ่งไลไม่ต้องการให้ผู้คนเข้าใกล้เกินไปแต่ท่านในตอนนี้ไม่ได้ตั้งใจเสแสร้งเป็นบริสุทธิ์หากสร้างความสบายใจแก่ผู้คนสายตาก็กระจ่างแจ่มใสคล้ายหยกที่ผ่านการเจรนัยกลายเป็นละมุนละไมบ้านเสียนยิ้มคล้อยตามในใจกลับครุ่นคิดนี่คงเป็นความเปลี่ยนแปลงจากการพบปะสนทนากับเซียวเอินในถ้ำศิลาในที่สุดตนเองเข้าใจเรื่องบางประการวางตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เริ่มคิดอ่านวางแผนให้กับตนเองเมื่อครุ่นคิดคำนึงจึงแสดงออกทางภายนอกหลี่หงเฉิงเมาไม้แล้วต้องกล่าวด้วยฤทธิ์สุราว่าข้าทราบว่าวันนี้กำหนดให้ท่านดูแลท้องพระคลังวันหน้าท่านอย่าลืมแบ่งปันน้ำแกงแก่ข้านี่แม้เป็นคำล้อเล่นแต่ด้วยศักดิ์ฐานะทายาทอ่องของเขากลับกล่าววาจาเช่นนี้สร้างความประหลาดใจแก่ป้านเสียนอยู่บ้างมองดูเขากล่าวว่าตระกูลท่านสืบทอดบรรดาศักดิ์อ่องยังสนใจเรื่องเหล่านี้ทำไมหรือว่าฝ่าบาทยังเพิกเฉยต่อตระกูลท่านหลี่หงเฉิงมีสีหน้าเย้ยหยันกล่าวด้วยลิ้นพองคับปากว่าท่านก็ทราบว่าข้ามีค่าใช้จ่ายสูงถึงแม้ว่าจ้างผู้จัดการตึกชิงหวีถังดูแลทรัพย์สินให้กับวังเจ้ามีรายได้อยู่บ้างแต่ไหนเลยเพียงพอเขาทอดถอนใจกล่าวต่อท่านก็ทราบว่าตระกูลเราแม้เป็นพี่น้องกับฝ่าบาทแต่ก็เป็นอ๋องที่อยู่ว่างย่อมไม่มีผู้คนคารวะข้าติดขัดที่ศักดิ์ฐานะไม่สะดวกกับการลดตัวลงติดต่อกับผู้ดูแลเขตปกครองต่างๆย่อมอัตตะคัดขัดสนก็จบลงแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะครับ